ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับโครงการของตรง Happy Land Center กับ Inma Plaza ของปกติทิศทางอนาคตมันจะเป็นยังไงตอนนี้เราทราบแล้วว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยเปิดวิ่งแล้วนะครับอนาคตเนี่ยจะมีสายสีส้มเปิดวิ่งด้วยน่าจะมาตัดกันที่รามสาลี Happy Land จะกลายเป็นอะไรตรง Inma Plaza ตรงนี้จะเป็นอะไรนะฮะที่สำคัญก็คือมันเป็นอยู่แล้วเดิมมันเป็นฮับมันเป็นจุดผ่านมันเป็นทรานสิตกับคนจะมาต่อรถตรงนี้นะครับแล้วเป็นจุดที่คนเนี่ยได้มาดรอปการดรอปหมายความว่าเนี่ยครับมาส่งคนขึ้นรถไฟฟ้าครับก็จะวิ่งเข้าหวังแฮปปี้แลนด์เนี่ยมาแล้วว่ามีทั้งเส้นเลยนะฮะจะต้องมาผ่านแฮปปี้แลนด์เนี่ยแล้วก็มาเข้าที่สาย2แล้วมาดรอปตรงเนี้ยบางทีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็มาจอดตรงนี้มาส่งคนบางทีก็ขับรถมาก็ส่งบางทีก็มารถ2แถวก็จะมาดรอปที่นี่หมดเลยเพื่อจะเดินทะลุมาแล้วก็เดินผ่านสกายลิงชุดนี้ก็จะเชื่อมอย่างที่บอกนะฮะเชื่อมทั้งสายสีเหลืองและสีส้มนะครับอันนี้จะเป็นอนาคตของเราที่จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยครับเพราะจุดนี้มันเป็นทางสิทธิ์ของรถเมย์ด้วยด้านหน้ามีรถเมย์เป็น10สายตรงซอยถนนแฮปปี้แลนด์สาย1ก็มี 5-6 สายนะครับแล้วเรามีรถตู้รถ2แถวเข้าหมู่บ้านอีกประมาณตรงนี้10สายนะครับงั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบนัวเนียแล้วมีวินรถอีกวินมอเตอร์ไซค์อีก2วินนะประมาณเกือบ200คันนะจุดนี้เป็นจุดเข้าบ้านเลยล่ะรับส่งคนเข้าบ้านเลยเยอะมากนะฮะทั้งเช้าทั้งเย็นตั้งแต่รถไฟฟ้าเปิดคือ6โมงเช้าถึง2ยามเลยห้างนี้จะเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นเลยครับเปิดตั้งแต่เช้าปิดดึกนะครับแล้วก็ทราฟฟิกคนเนี่ยปัจจุบันอาจจะยังไม่เยอะวันละ 2-3 หมื่นคนอนาคตจะคาดว่าจะอยู่ 5-6 หมื่นคนตอนนี้ห้างใหญ่กำลังดีเวลลอปด้วยพอห้างใหญ่เขารีโนเวทเสร็จนะครับแล้วก็จะมีห้างกลางๆตามมาต่างคนต่างรีโนเวทตรงนี้จะเป็นย่านการค้า250ไร่เนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วในโซนนี้ไม่มีใครใหญ่เท่านี้แล้ว250ไร่นั้นคนจะมาที่นี่เยอะมากทั้งเสาร์อาทิตย์ทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นตรงนี้นัวเนียเลยนะครับยังไม่พูดถึงเรืออีกนะเช่นนี้เรืออีกอันนึงซึ่งคนก็วันนึงก็ใช้เป็นหมื่นคนอยู่แล้วนะครับนี่คืออนาคตผมอยากจะเล่าอนาคตนี้ให้ทุกคนฟังนะครับทุกคนเห็นทิศทางแล้วนั่นจะเป็นยังไงนะครับการเป็นจุดดรอปใช้เวลาเขาจะอยู่กับเราไม่นานมาอยู่แป๊บ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 กินไปแต่มันเยอะมากคนเป็นเยอะอะไรที่เป็นคอนวีเนียนเนี่ยมันจะเหมาะกับที่นี่มากๆกินไปอยู่ไปซื้อไวอะไรเงี้ยจะเหมาะกับที่นี่มากนะครับนี่เป็นทิศทางครับขอบคุณครับ